ตำบลที่อยู่ชายขอบเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีลักษณะเฉพาะตัวที่น่าสนใจหลายอย่างที่ทำให้ท่าข้ามเป็นตำบลแห่งความสุขตำบลแห่งการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมตำบลที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมตามวัยและความรักความสนใจรวมทั้งเป็นตำบลที่แต่ละหมู่บ้านต่างสนับสนุนและเชื่อมโยงความรู้การบริหารจัดการด้วยการมีตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นต่างหมู่บ้านกันโดยเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์ที่มีอย่างน้อย13กลุ่มแต่ละหมู่บ้านจึงมีธนาคารหมู่บ้านให้บริการฝากถอนกู้ยืมเป็นของตัวเองแต่ทุกธนาคารหมู่บ้านต่างอยู่ภายใต้เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนตำบลท่าข้ามที่ทำหน้าที่กำกับดูแลทิศทางและงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกเข้ามาเสริมความคล่องตัวให้ทุกกลุ่มได้พัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องและวัดผลแตกต่างกันไปทั้งมีเป้าหมายที่สุขภาพแข็งแรงพึ่งพาตนเองได้มีผลประกอบการที่ทำกำไรและแบ่งปันให้สมาชิกเพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งภายในชุมชนและภายนอกแต่ที่จะขาดไม่ได้คือมิติด้านวัฒนธรรมที่ชาวท่าข้ามหลายหมู่บ้านต่างรื้อฟื้นและตีความประเพณีพิธีกรรมต่างๆให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะหมู่บ้านที่ยังมีอาชีพหลักคือทำนาที่ร่วมกันสร้างสำนึกให้เกิดขึ้นทั้งกับคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ผ่านประเพณีลาสั่งข้าวและแห่นมข้าวนี่คือพลังที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากการรวมกลุ่มต่างๆที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆในทุกหมู่บ้านของตำบลท่าข้ามแห่งนี้ไม่น้อยทีเดียวสวัสดีครับธนาคารหมู่บ้านบ้านคลองจิกตำบลท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนตำบลท่าข้ามที่ให้โอกาสชาวบ้านได้เข้าถึงเงินทุนสร้างนิสัยการออมและการลงทุนพัฒนาเครือข่ายอาชีพและกิจกรรมต่างๆอย่างเท่าเทียมกันที่สำคัญคือการสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของด้วยครับชาวบ้านและตัวแทนจากทุกหมู่บ้านในตำบลท่าข้ามมีโอกาสเรียนรู้กระบวนคิดและการบริหารจัดการชุมชนจนถึงการสร้างกิจกรรมหลากหลายต่อเนื่องและครอบคลุมวิถีชีวิตชาวท่าข้ามที่มีเป้าหมายสำคัญคือความสุขบนความพอดีมีกินมีใช้พึ่งพาตนเองเป็นหลักพึ่งพาภายนอกเป็นรองไม่รอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานและลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้วยตัวเองก่อนแต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ต้องมีปัจจัยหลายด้านประกอบกันมากทีเดียวทุกกลุ่มองค์กรเขาพึ่งพาตัวเองได้ระบบดีอยู่แล้วในตัวของมันอบต.เพียงไปเสริมแค่นั้นเองผมไม่ได้เป็นนายกวันนี้กลุ่มองค์กรยังอยู่ได้เพราะเรามีพื้นฐานอยู่แล้วอย่างน้อยร่วมคิดร่วมทำร่วมปฏิบัติการได้เนี่ยถ้าร่วมคิดอย่างเดียวแต่ว่าการปฏิบัติการหรือการไม่มีส่วนร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับองค์กรชาวบ้านเนี่ยมันก็ไม่สามารถเคลื่อนได้แต่ถ้าคนที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นนายกอบต.กับกลุ่มองค์กรชาวบ้านร่วมกันทำงานก็แสดงว่าเราสามารถเดินได้สร้างลืมก่อตั้งเมื่อปี2551กับตั้งกับที่อำเภอเป็นผู้ที่เดิมมาจัดตั้งรูปแบบของธนาคารให้เกิดการอบรมชื่อธนาคารแต่ว่ารูปแบบการทำงานแบบกลุ่มอมทรัพย์เพราะว่าเวลาทำงานทางของธนาคารทำทุกวันทำไม่ได้คณะกรรมการจะไม่มีเวลาคือเริ่มคิดกันว่าทำเพื่อได้ช่วยเหลือตัวเองกันได้สามารถมีวงเงินไปหน่อยสามารถยืมกันเองได้ยืมได้เองคือมาแก้ไขตัวเองกันได้คือช่วยเหลือกันในชุมชนนี้ครับจึงเลยคิดก่อตั้งรูปแบบของธนาคารอย่างหน่อยคือถ้าสมมติว่าฉุกเฉินขึ้นมาเราต้องการเงินฉุกเฉินขึ้นมาเราไม่ต้องไปยืมเขาแต่เสียแค่ดอกบัตร 1.5 ตอนนี้ติดถ้ำมา10กว่าปีก็ยังไม่มีครับปัญหาที่นักๆยังไม่มีเพราะว่าถือว่าตรงนี้คือชาวบ้านก็คือเข้าใจกันคือประชุมกันแล้วถึงก็เข้าใจกันว่ารูปแบบนี้ถ้ำกรรมการก็สิมาถ้ำมันมาโดยจิตอาสาแต่ถึงอีกอย่างนึงเรามีแบบเป็นฉุกเฉินน่ะกู้ฉุกเฉินสมมุติว่ามีหั่นศพญาติของสมาชิกพ่อแม่สมาชิกอะไรเนี่ยคือก็เราให้เขากู้ทำกูชุกเชิญศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบ้านหนองบัวตำบลท่าข้ามให้คำตอบกับเราได้ว่าถึงไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปา
ไม่มีข้าวขายและไม่มีผักผลไม้จากภายนอกมาขายคนที่นี่ก็อยู่ได้ครับเพราะอะไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันครับไอ้นี่ตัวมักแก้อับดุลรอซักจันทการักเรียนรู้พัฒนาและค้นคว้าหาคำตอบให้ครอบครัวและชุมชนด้วยการสร้างศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนในพื้นที่เล็กๆหลังบ้านแต่อุดมด้วยความรู้เชื่อมโยงมหาศาลเลาะลงมือปฏิบัติเองขัดเกลาความรู้เองทำให้อับดุลรอซักกล้ายืนยันว่าแม้จะไม่มีเงินไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาไม่มีข้าวหรืออาหารเข้ามาขายครอบครัวของเขาและสมาชิกอีกหลายคนก็อยู่ได้ด้วยการปลูกพืชผักไม้ผลผลิตพลังงานชีวมวลจนถึงถ่านจากไม้ทุกชนิดใช้เองเกตนี้คือเราทำมาจากไอเศษอาหารโดยขั้นแรกนั่นคือเราจะเอามูลสัตว์เป็นหัวเชื่อมักหัวเชื่อไว้ประมาณ3อาทิตย์ครับพอ3อาทิตย์แล้วมันจะเริ่มมีเกตเกตจะใช้ได้มากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับทั้งเก็บสำหรับครอบครัวนี้อยู่ได้นะครับ1ทำหน้าเองหน้านั้นเป็นหน้าอินทรีย์ปลอดจากสารเคมีเลยครับเวลาจะใช้ปุ๋ยชีวภาพก็ทำเองครับจะใช้น้ำมักชีวภาพฉีดและน้ำส้มฟันใหม่2เรามีถ่านเรามีไม้ฟืนเรามีทั้งเตาเศรษฐกิจเตาชีวมวลซุปเปอร์อังโลนะครับพอเวลาช่วงบ่ายๆผมจะปั่นจักรยานรดน้ำปักส้นครัวโดยที่ไม่ต้องไปปั่นจักรยานตามถนนคนนี้เขามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนของตำบลท่าข้ามเพิ่นมาจะกลับไปปฏิบัติจริงหนึ่งในกิจกรรมที่รวมพลังของคนในชุมชนที่นี่ก็คือการขี่จักรยานเสริมสร้างสุขภาพครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มนี้ครับสูงอายุที่นี่เยอะไหมครับสมาชิก600กว่าเหรอโอ้กลุ่มผู้สูงอายุ400กว่า400กว่า400กว่าแต่ทำกิจกรรมก็กลุ่มใหญ่ๆเหมือนกันเนาะกิจกรรมก็มีบ่อยแล้วก็แบบเป็นแบบนี้ค่ะมีปั่นจักรยานมีรำแล้วมีอะไรอีกมากกีฬาสีอะไรประมาณนี้อ๋อกีฬาสีด้วยก็มีอันไหนที่เราทำได้พอช่วยได้ก็ไปช่วยนี่ก็มากก็แล้วแต่ก็จะให้ไปช่วยส่วนไหนนี่ก็บอกเลยว่าเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาสถานศึกษาการบริหารร่างกายท่าที่10เรียกว่าท่าพุทธตาล้มลุกช่วยบริหารกล้ามเนื้อลำตัวได้มีกิจกรรมการพ่นคลายอะไรมาเนี่ยเราพ่นคลายทั้งได้ปูดทั้งอายุได้รวมพยะฝรั่งได้แหลกเปลี่ยนไงแหลกเปลี่ยนค่ะแหลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนมีพวกเราประกอบด้วยแล้วก็ผู้นำด้วยมันประกอบกันนะคะไม่ใช่ว่าเหมือนปลาทำคนเดียวปลาเสือทำคนเดียวเนี่ยมันยอมไม่ได้ต้องมีพลังต้องมีร่วมมีพวกแล้วก็มีผู้นำที่เขาเก่งมีอยู่ร้อยที่พวกคนครับมีกิจกรรมที่ผมไปต่อยอดนะครับถ้าว่ามีใครทำอะไรอยู่ที่บ้านเลยถ้าเงินถ้าว่าไปแก่เพื่อนไปสักก้อนนึงพาไปต่อยอดให้ต่อยอดคือทำอะไรก็ได้แต่มีให้เขาได้มีอาชีพทั้งผู้ดูแลด้วยกับช่วยกันทั้งสองฝ่ายครับผมไปเยี่ยมแล้วให้กำลังใจพอได้กุ้ยเพิ่มนี่เขาจะมีกำลังใจว่ามีคนมาถามหามีคนไปเยี่ยมมีคนถามถึงมีคณะกรรมการนี่ผมแต่งตั้งขึ้นผู้บ้านละ2คนดูแลก็ทอดใกล้ทุกรอดไหนมาบอกซอไปบอกซองคนนั้นได้ทุกวันที่14ของทุกเดือนเราจะมาประชุมกันในคือว่าคนนี้แหละว่าใครต้องการได้มั่งใครบันเพือมั่งครับนั่นแหละเขาก็มาบอกมาเล่าก็ได้ติดต่อตรงนั้นแล้วอยู่ช่วยอยู่ครับกลุ่มหลีกเครื่องแกงสมุนไพรคือการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายและสนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการของเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนตำบลท่าข้ามครับนอนแล่ทีวีถึงโปะหมอเขาออกทีวีนั้นกลุ่มกลางแกงเนี่ยถึงกะว่าทำมังวะเลยกันเราก็ทำได้ถึงกะเลยประชุมแม่บ้านเนี่ย
ถึงตกลงกันต่างคนต่างว่าเอาเริ่มกายขังเด็กกันนะเริ่มกายสมาชิกก่อนกามันก่อยปากต่อปากเป็นไปตามปากต่อปากกันไม่ต้องกดซะหน้าอปต.ก็ช่วยเขาจะนับจะนุ้นทุกสิ่งทุกอย่างการให้ความสำคัญกับความเป็นเครือข่ายการรวมกลุ่มจนถึงเด็กเยาวชนคนพิการและผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและการทำงานเป็นทีมทำให้ท่าข้ามกลายเป็นชุมชนต้นแบบให้องค์กรจากภายนอกเข้ามาศึกษาเรียนรู้ความเข้มแข็งและการบริหารจัดการชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่กำลังถูกท้าทายด้วยความเปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่ตลอดเวลาสวัสดีครับ